รวมข้อมูลเหรียญหนึบาทราคาแพงจะมีแบบไหนบ้างต้องมารับชมกันครับกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทางช่องเราติดต่อซื้อขายเหรียญและของมีค่าได้ที่ Facebook เมตตามหามงคลสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนักสะสมทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมตตามหามงคลสำหรับในคลิปคลิปนี้นะครับผมจะมารวบรวมข้อมูล เหรียญหนึ่งบาทนะครับว่ามีแบบไหนบ้างที่มีราคาแพงนะครับก็เดี๋ยวมารับชมข้อมูลไปด้วยกันนะครับสำหรับเหรียญหนึ่งบาทที่มีราคาแพงเนี่ยจริงๆก็มีอยู่ด้วยกันถือว่าหลายแบบนะครับซึ่งเหรียญหนึ่งบาทเนี่ยเป็นเหรียญที่เรียกได้ว่ามีจำนวนการผลิตที่เยอะที่สุดแลวนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่มีขนาดเล็กนะครับก็จำนวนการผลิตเนี่ยถือว่าค่อนข้าง สูงอยู่นะครับเมื่อเทียบกับเหรียญอื่นๆนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันว่ามีแบบไหนบ้างที่มีราคาแพงนะครับก็เดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังทั้งหมดนะครับก็เริ่มจากเหรียญแบบแรกนะครับเป็นเหรียญหนึบาทปีพศ2529นะครับอ่าเหรียญหนึบาทปีพศ2529เเนี่ยเป็นเหรียญเดียวนะครับ ที่ไม่ต้องดูพอเสียนตรงพอเสียนกลับนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นเหรียญหนึ่งบาทปี29พเเสียนตรงหรือผอเสียนกลับเนี่ยก็มีราคาทั้งหมดนะครับและที่สําคัญก็คือเหรียญหนึ่งบาทปี29เกนี่ยก็จะมีทั้งบ็อกช่อฟ้าหางสั้นแล้วก็ช่อฟ้าหางยาวนะครับก็ถ้าเป็นบ็อกช่อฟ้าหางสั้นเนี่ยก็จะมีราคาที่ ถูกหน่อยนะครับราคาอยู่ที่หลักร้อยต้นๆเท่านัน้นเองนะครับแต่ถ้าเป็นชอบฟ้าหางยาวเนี่ยราคาก็จะอยู่ที่หลักร้อยกลางๆนะครับสำหรับเหรียญ1นึบาทชอบฟ้าหางยาวปี2 9นะครับซึ่งวิธีการดูเนี่ยผมลงรายละเอียดไปเมื่อคลิปก่อนๆแล้วนะครับก็อันนี้แนะนําให้ลองกลับไปหาดูนะครับเพราะว่ารายละเอียดเนี่ยก็ จริงๆไม่ได้ยากนะครับก็คือเหรียญหบาทปี2 9เนี่ยจะมี2บลบ็อกก็คือชอบฟ้าสั้นกับชอบฟ้ายาวถ้าชอบฟ้าสั้นก็ราคายังไม่แรงเท่าไหร่นะครับถ้าชอบฟ้ายาวสวยๆก็ร้อยกลางๆนะครับก็ดูแค่อย่างเดียวครับว่าเป็นเหรียญหบาทปี2 9ไหมถ้าใช่ถ้าใช่ ก็มีราคานะครับแต่ว่าอยู่กับสภาพแล้วก็บล็อกช่อฟ้าสั้นหรือช่อฟ้ายาวด้วยนะครับแล้วก็มีบางคนถามว่าถ้าเหรียญน,นี้ต้องดูพาสีเงนตรงไหมก็ไม่ต้องนะครับแต่ถ้าเหรียญไหนนะครับที่เป็น1บาทปี29บล็อกพาษีสงนตรงราคาก็จะแพงกว่าเดิมอีกนะครับเพราะว่าเหรียญหนบาทปี2 9บล็อกธรรมดาเนี่ยเป็นบล็อกพาษีสงน,น,นกลกับเดี๋ยวให้ดูนะครับเห็นไหมครับด้านหน้าหันขึ้นนะพลิกข้างนะ ด้านหลังหันลงอ่าแล้วก็ถ้าคุณถ่ายกับกระจกคุณจะออกมาแบบนี้เห็นไหมครับด้านหน้าหันขึ้นด้านหลังหันลงอ่าก็คือเหรียญหนึ่งบาทปี29บล็อกปกติจะเป็นบล็อกพัสดีนกลับอยู่แล้วนะครับซึ่งก็มีราคานั่นแหละแต่ว่าถ้าเป็นบล็อกพัสดีตรงก็จะแพงยิ่งกว่านี้อีกนะครับก็อันนี้เป็นข้อมูลของเหรียญหนึ่งบาทปี29ต่อมานะครับผมจะพูดถึงเหรียญหนึ่งบาทที่มีราคาอีกแบบหนึง่ง นะครับซึ่งไม่ได้ดูที่ปีพศนะครับคลิปนี้จะไม่พูดถึงเหรียญ1นบาทการจนานะครับเพราะว่าผมได้ให้ความรู้ไปในคลิปรวมข้อมูลเหรียญการจนาแล้วนะครับคลิปนี้ไม่รวมถึงเหรียญการจนานะครับคลิปนี้จะพูดถึงเหรียญหนึ่งบาทหลังวัดพระแก้วแบบนี้อย่างเดียวนะครับก็เหรียญอีกแบบหนึง่งที่มีราคาแพงก็คือเหรียญบล็อ,อกพ่ะเสี่ยนตรงนะครับอ่า เหรียญหนึ่ง 1. บาทหมุนเวียนบล็อกพัสดเยนตรงนะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยเหรียญหนึ่งบาทหมุนเวียนเนี่ยทุกปีพศนะครับจะเป็นพัสดเยนกลับเดี๋ยวผมให้ดูแป๊บนึ่ะเดี๋ยวให้ดูนะเหรียญหนึ่งบาทหมุนเวียนบล็อกปกตินะครับจะเป็นบล็อกพัสดเยนกลับเห็นไหมครับอ่าเหรียญหนึ่งบาทหมุนเวียนเนี่ยบล็อกธรรมดานะครับจะเป็นบล็อกพัสดเยนกลับซึ่งบล็อกพัสดเยนกลับก็คือราคา1บาทนะครับ แต่เหรียญหนึ่งบาทที่มีราคาซื้อขายเนี่ยจะเป็นบล็อกพลเสียนตรงดูนะครับเห็นไหมครับหันขึ้นพลิกข้างหันขึ้นเหมือนกันเห็นไหมครับอ่าก็คือเหรียญหนึ่งบาทบล็อกพลเสียนตรงเหรียญหมุนเวียนนะครับไม่ใช่เหรียญกัญจนานะเพราะว่าเหรียญกัญจนาเหรียญกัญจนาเนี่ยพลเสียนตรงไม่แพงแต่พลเสียนกลับแพงนะครับแต่เหรียญหมุนเวียนพลเสียนกลับก็คือ1บาทแต่ถ้าพลเสียนตรงเนี่ยก็ ราคาหลักร้อยนะครับเห็นไหมครับอ่าด้านหน้ากับด้านหลังหันขึ้นเหมือนกันแบบนี้เลยนะครับซึ่งเหรียญหนึ่งบาทวัพระเสียนตรงเนี่ยปัจจุบันถือว่าค่อนข้างหายากนะครับแต่ก็ไม่ได้หายากจนเกินไปนะครับเพราะว่ามีคนพบเจออยู่เรื่อยๆนะครับก็ฉะนั้นเนี่ยเหรียญหนึ่งบาทหลังวัดพระแก้วนะครับ เหรียญหมุนเวียนเนี่ยถ uh, ้าเป็นพัสเสียนตรงก็จะมีราคาซื้อขายนะครับแล้วก็จะมีเหรียญหนึ่งบาทอีกแบบหนึ่งที่ใช้คําว่าแพงไปเลยนะครับก็คือเหรียญหนึ่งบาทแบบที่เป็นด้านก้อยทั้ง2ด้านนะครับอ่าเหรียญหนึ่งบาทที่เป็นด้านก้อยทั้ง2ด้านนะครับก็คือทั้งด้านหน้าและด้านหลังเนี่ยเป็นเหรียญด้านก้อย2ด้านเหมือนกันนะครับแบบนี้ ก็จะมีราคาแพงนะครับสำหรับเหรียญหบาทที่เป็นด้านก้อยทั้ง2ด้านหรือด้านพระเสียน2ด้านนะครับซึ่งปัจจุบันถือว่าหายากนะครับสำหรับเหรียญ1บาทที่เป็นด้านก้อย2ด้านหรือด้านพัเสียน2ด้านก็อันนี้เป็นข้อมูลของเหรียญ1บาททั้งหมดที่มีราคาแพงนะครับซึ่งเหรียญ1นบาทที่เป็นด้านก้อย2ด้านเนี่ยจะต้องเป็น ขอบเนื้อเดียวกันนะครับรวมถึงเหรียญหนึ่งบาทบอกพระเสียนตรงด้วยนะครับเหรียญแท้จะไม่มีการตัดแต่งหรือตกแต่งขอบใดๆนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเหรียญที่มีการตัดแต่งหรือตกแต่งขอบผมเตือนเลยนะครับไม่ใช่เหรียญแท้นะครับฉะนั้นเนี่ยหากเพื่อนๆท่านใดไปพบเจอเหรียญพระเสียนตรงที่มีการตกแต่งขอบนะครับหรือมีขอบเหมือนกับ ขอบมันหนาๆแล้วเหมือนกับรอยมันไม่เท่ากันอ่ะให้เรามัดระวังให้ดีนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเหรียญที่ตัดแต่งให้เป็นเหรียญพระเสียนตรงหรือที่เขาเรียกว่าเหรียญที่เป็นเหรียญหายากได้นะครับฉะนั้นเนี่ยก็โปรดระมัดระวังด้วยนะครับหรือเหรียญที่เป็นด้านก้อย2ด้านด้านพระเสียนสองด้านเนี่ยมีการพบเจออยู่บ้างนะครับว่ามีการตัดแต่งขอบก็คือขอบจะหนากว่านี้นะครับ แล้วก็รอยของขอบเนี่ยจะไม่สม่ําเสมอฉะนั้นเนี่ยก็โปรดระมัดระวังด้วยนะครับอันนี้เป็นข้อมูลความรู้เรื่องเหรียญหนึ่งบาทหายากที่มีราคานะครับหากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆท่านใดชื่นชอบเรื่องการสะสมเหรียญเนี่ยก็อย่าลืมติดตามที่ช่องเรานะครับเมตตามหามงคลก็ใครที่กำลังดูอยู่เนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe แล้วก็ กดกระดิ่งนะครับก็ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามและการรับชมนะครับก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วก็คลิปถัด,ถดไปนะครับก็ใครสอบถามอะไรก็สอบถามกันเข้ามาได้ใน c e b o o k Fan page นะครับก็ผมจะพยายามมาตอบเรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับ